สวัสดี FC ด้วยนะฮะวันนี้ก็มาพูดคุยกันนิดนิดหน่อยๆนะสำหรับเรื่องของออการที่ผมคุยในเรื่องของราคาลูกค้านะครับวันนี้ก็จะมีเคสเล็กๆน้อยๆนะที่มาพูดคุยนะครับ หลายคนนะที่เป็น f c ผมเนี่ยแล้วติดตามเนี่ยจะรู้ว่าบางทีเนี่ยนะผมไม่อยากบอกราคากับลูกค้านะครับว่าว่าพระองค์นี้ราคาเท่าไหร่หรืออะไรยังไงอนยะ่างเงี้ยหลายคนนะส่งรูปมาอาจจะเจอว่าผมอาจจะไม่ได้บอกราคานะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะเอาเป็น เหตุการณ์เมื่อวานแล้วกันนะครับเมื่อวานช่วงประมาณค่ำๆช่วงค่ำๆเนี่ยลูกค้าจะทักหมาผมเนี่ยเยอะมากนะเกี่ยวกับเรื่องของพักเครื่องให้ดูพักเครื่องหรืออะไรอย่างนี้นะฮะนะครับก็เออก็คุยกันไปเ,เดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนอื่นจะเข้าเรื่องนะครับเดี๋ยวให้ดูก่อนนะวันนี้ก็ตามที่บอกนะว่าวันเสาร์ผมมีคิวจะไปรับพระที่แถวนครปฐมนะก็ได้มาแล้วนี่แบบนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยอันนี้อาจจะไม่ชัดเนาะ เอาเป็นว่าแบบนี้แล้วกันนะครับนะผมก็ยังไม่ได้มีอ,อลายเขาเรียกอะไรนะไม่ได้มีคลิปรายละเอียดนะเกี่ยวกับพระเครื่องนะฮะที่ชัดเจนแบบอย่างเงี้ยให้ fc ทุกคนได้ดูนะครับอย่างเงี้ยถ้า fc สังเกตนะครับเนี่ยพระองค์เนี้ยนเนี่ยเป็นพระที่ซีนพลาสติกมาแต่เดิมเลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยถ้าถ้าเห็นนะครับนี่เห็นไหมจะดูยากนิดนึงเนาะเอาไม่เป็นไรเดี๋ยวผมบอกคร่าวๆแต่น่าจะเห็นแลน้วฮะเห็นไหมฮะ องนี้เป็นองค์ที่ซีนพลาสติกนะครับมาแต่เดิมเลยนี่นะครับแล้วก็มาพร้อมกล่องนะครับแบบนี้เนี่ยองนี้ถือว่าโชคดีมากนะครับองค์นี้นี่สภาพสวยมากแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในไม่กี่องค์นะที่ผ่านมือผมมาและองค์นี้ถือว่าสวยจัดมากนะครับพระยังไม่ได้แก่เลยนะครับอายุพระก็ประมาณ25ปีแล้วเนาะตั้งแต่ปี3านะครับนี่ นะครับดูเห็นไหมพลาสติกยังอยู่อย่างเดิมเลยแล้วก็พระก็ขึ้นน้ําทองด้วยนะครับและองค์นี้นี่พิเศษมากเป็นบล็อกทองคําแล้วก็สภาพค่อนข้างคมสวยนะครับองค์นี้ผมได้มาผมก็คิดว่าผมจะเก็บไว้เองนะครับก่อนนะฮะเพราะว่าหายากมากนะครับหายากจริงนะครับก็จ่ายมาหลักหมื่นนะครับองค์นี้สวยๆแบบนี้นะผมบอกเลยนะครับนะขาวๆแบบนี้ถ้าฟอร์มชัดๆคมๆผมก็รับซื้อหลักหมื่นนะฮะ โอเคนะครับเอาเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะฮะก็เมื่อวานนะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะเป็นผู้หญิงนาะจะมีอายุพอสมควรแล้วนะครับเดี๋ยวก็อาจจะมาดูคลิปนี้ผมก็ได้นะก็ก็เอาเป็นว่าเอาเหตุการณ์ของของอพี่สาวท่านนั้นแล้วกันนะครับนะฮะมาพูดให้ฟังแล้วกันนะฮะก็ผมจะบอกเสมอเลยนะว่าผมเนี่ยอยากเช่าพระกับทุกคนนะครับแต่ส่วนใหญ่นะครับที่มาคุยหรือพูดคุยกับผมเนี่ยจะแค่เช็คพระ นะครับเช็คพระเพื่อไปขายกับคนอื่นนะครับว่าเอ้ยผมขายไปราคานี้ถูกไหมหรือแพงไปหรืออะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยมันทําให้ผมไม่อยากบอกราคาหลายๆคนนะฮะก็อารมณ์เหมือนคนจะคุณจะคิดว่า,าเขาเรียกอะไรโยนหินถามทางกันไปกันมานะครับผมก็ต้องเช็คด้วยว่าคุณเนี่ยอยากขายจริงหรือเปล่าบางทีผมบอกราคาไปก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าคุณไม่ขายหรอก ก็เมื่อวานนะครับมีลูกค้าผู้หญิงนะครับบอกผมว่าแฟนเขาน่าจะเป็นประมาณเหมือนผู้อมกลับนะซึ่งโอเคแหละผมก็ไม่ได้ว่าส่วนมากผู้อมกลับหรือว่าคนที่ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มามาปล่อยพระกับผมเยอะนะให้ผมช่วยออกตัวให้ก็เยอะนะครับก็เป็นว่าช่วยๆกันนะบางทีเป็นผู้ใหญ่เขาก็ไม่อยาก ไปขายเองนะฮะมันก็เสียชื่อเขาเนาะเดี๋ยวลูกน้องมาเห็นจะหาว่าขายพรกกินนู่นนี่นั่นนะครับก็เมื่อวานมีผู้หญิงท่านหนึ่งนะฮะหน้าเขาบอกว่าเป็นภรรยาแฟนเขาเป็นผูมกับนะครับอยู่สักที่หนึ่งนะครับแล้วก็ได้มาตอนจัดจําหน่ายที่กรมตํารวจส่งมาให้แต่และส,สอบพออ่นะเออเขาเรียกอะไระสถานีตำรวจแต่ที่เนาะจัดจําหน่ายนะครับแกก็เอามาประมาณสักสามร้อยองค์แล้วก็มาขายก็เหลือไว้ที่แกสักไม่เยอะนะฮะ เขาบอกว่าขาย 3k ไปแล้วนะก็ราคาประมาณเนี้ยเขาบอกประมาณ8 9ดเก้าพันแลวมันผมก็บอกโอโอเคครับราคาดีใช้ได้นะครับแต่มันก็ยังมีเรื่องของคอสามเส้นด้วยนะอันนี้ก็ต้องแล้วแต่นะผมก็ไม่เห็นพระหมองบอกโอเคไปนะครับนะแล้วแกก็มาพูดว่าอยากจะขายพระสององค์ให้ผมนะครับก็เอารูปมาส่งมาให้ดูก็จะเป็นพระบูชาหน้าตักเก้านิ้วซึ่งผมก็รับเช่าอยู่แล้วนะถ้าเป็นกรมตารวจชัดไมอะ นะครับชัดไหมไม่ว่าชัดอีกอ่ะเดี๋ยวเรา,ออาพาโฟกันสนิดนึงเนาะนะฮะในชัดอีกเนี่ยขอขยับนิดนึงนะครับมันไม่ค่อยชัดอ่ะชัดแล้วนะฮะก็มีสารวัตรหน้าตัก9นิ้วนะพระบูชาจะมาขายผมส่งรูปให้ดูแล้วแหละนะครับผมก็เลยถามว่าขายเท่าไหร่นะครับก็พูดมาประมาณเหมือนแบบว่าดูคลิปคุณแมคแมคุณแม่บอกว่ารับประมาณสัก4ี่0 0ื ประมาณเนี้ยเขาเลยบอกว่างั้นพี่ขอสี่หมื่นห้าได้ไหมผมก็บอกว่าโอเคสี่หมื่นห้าได้ครับแต่เดี๋ยวผมขอดูพระนิดนึงนะถ้าพระไม่ได้มีตําหนิอะไรเยอะแยะเนี่ยเดี๋ยวผมขอไปดูนะเพราะผมรู้ว่ามารูปเนี้ยนะครับยังไงคุณก็แค่มาเช็คราคาไม่ได้ขายจริงนะครับผมก็เลยบอกโอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมขอดูอ,อ,ดองค์จริงนิดนึงสี่หมื่นห้าก็สี่หมื่นห้าขอดูองค์จริงถ้าสวยก็เอานะครับนะแล้วก็จบไปนะครับแล้วผมก็ แกก็ส่งมาอีกรูปหนึ่งเป็นทองคำแปดเหลี่ยมนะครับแปดเหลี่ยมส่งมาผมก็ประเมินราคาไปให้ผมจำไม่ได้ว่าผมน่าจะบอกไม่มีการ์ดนะแกก็พูดว่าโอ้โหพระไม่ได้ผ่านการใช้เลยไม่ดูนู่นได้นี่นะครับอยู่ในเซฟหรืออะไรเงี้ยผมก็ดูแลในรูปเนี่ยพระทองคำผมจะบอกเพื่อนๆเ,เลยนะพระทองคำอ่ะถึงแม้คุณจะเก็บดีนะครับหรือถ้าคุณเก็บดีจริงๆเนี่ยพระต้องอยู่ในซองเน่ยแบบเนี้ยซองพลาสติกแบบนี้เรียกว่าเก็บดีนะครับ แบบนี้ซองพลาสติกเดิมนะฮะแบบนี้คือเก็บดีนับองนี้ก็สภาพเ,ออเหมือนจะมีค่าฝุ่นอะไรเยอะนิดหนึ่งแล้วก็บริเวณฐานเนี่ยจะเป็นเหมือนรอยแบบทองคำอ่ะรุ่นนี้นะครับทองคําจะค่อนข้างด้านถ้าผ่านการโดนมือหรืออะไรเนี่ยมันจะวาวเพราวาวเนี่ยในวงการเขาเรียกว่าพระช้านะครับผ่านการจับหรือการโดนอะไรเงี้ยจะช้ําผมก็เห็นแล้วนะครับไม่มีการ์ดด้วยไม่มีกล่องแปดเหลี่ยมนะครับผมก็ตีราคาไปตามน้ำนะฮะเพื่อที่จะดูว่า จะอะไรยังไงแต่ผมรู้อยู่แล้วนะครับว่าแกเนี่ยไม่ขายผมแน่นอนนะผมก็เลยตีไปหนะ้าหมื่นตีไปห้าหมื่นก็เริ่มแบบออโอเคนะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขายแค่พระบูชาก่อนละกันผมโอเคเนึบๆๆปุ๊บไปก็จะนัดกันปรากฏมาบอกประมาณเหมือนแบบว่าเเหมือนก็หายไปก็คือง่ายๆก็คือจะไม่ขายแล้วนะผมก็เลยไล่อีกทีว่าเออพี่พระบูชาพี่จะขายเท่าไหร่นะครับปุ๊บนะจําได้ไหมฮะ แกเสนอราคาแล้วก็แกก็บอกว่าอยากได้ที่สี่หมื่นห้านะครับพอล่าสุดผมไปถามเออพี่พระบูชาพี่จะขายเท่าไหร่ในใจก็คิดว่าคงจะบอกว่าสี่หมื่นห้านะแต่เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าพี่ท่านนี้บอกราคาผมที่ห้าหมื่นนะจากสี่หมื่นห้าขึ้นไปห้าหมื่นผมก็เลยงงว่าคุยกันแล้วสี่หมื่นห้าแล้วมาอีท่าไหนขึ้นไปห้าหมื่นเนี่ยก็แสดงว่าคุยหลายคนนะครับไปเช็คราคา อาจจะมีคนให้น้อยให้อะไรก็ขยับค่อยๆอัพตัวเองอัพขึ้นไปเรื่อยๆอัพไปนู่นอัพไปนี่นะครับสุดท้ายก็คือในวงการเขาเรียกว่าแห่แห่ไปเรื่อยนะครับเนี่ยซึ่งถ้าเป็นคนที่เล่นแพ้เนี่ยเขาไม่ชอบนะครับไม่ชอบจริงๆเพราะว่าคุณไม่ได้อยากขายจริงนะครับราคาคุณแบบปึ๊บปึ๊บป๊บนะถ้าคุณอยากขายจริงคุยไม่ยาก4ี่หมื่นห้าอาจจะได้4ี่หมื่นห้านะครับถ้าคุณแม็กซซื้อไม่ถึงซื้อสี่หมื่นก็ไปขายคนอื่นนะครับ แต่ถ้าวกมาขายผมยังไงก็ต้องสี่เหมืนแทถูกไหมฮะหรือคุณจะไปขาย,อ,ยอื่นได้ราคาเยอะกว่านี้ก็ไปแต่นี่คุณเล่นมามีองค์นี้มีองค์นี้เช็คราคานู่นนี่นั่นนะครับก็คือผมก็เลยบางทีมันมันเปลืองตัวไงนะครับถูกไหมฮะนะครับมันเหมือนแบบเอ่อเหมือนเล่นขายของกันนะ่ะนะฮะคุณเข้าใจใช่ไหมเออแล้ววงการพาร์มันไม่ใช่เรื่องเล่นหนายของไงถูกไหมฮะนะ่ะโอเคเดี๋ยวพูดอย่างนี้คนที่ไม่อยู่วงการพาร์จะไม่เข้าใจอีกว่า เออมันคืออะไรมันเอิอจริงๆมันเป็นประมาณงี้มันคือมารายาทระหว่างกันนะครับแล้วผมก็ย้ํไอีกทีเดี๋ยวเข้าไปอีกเรื่องหนึ่งย้ําอีกทีพี่แล้วแปดเหลี่ยมทองคําเนี่ยพี่จะขายเท่าไหร่นะครับเขาก็บอกว่าอ๋อคุณมาก์์มีคนจองแล้วผมเอเอพี่ fc คุณมาร์์เลยนู่น ύ, นี่นั่นโอ้คุยว่านู่นนี่มีคนจองแล้วผมก็เลยโอเคไม่ได้ซื้อขายแน่นอนก็เลยถามอีกทีพี่แปดเหลี่ยมเนี่ยมีคนจองพี่เขาซื้อเท่าไหร่เก้าหมื่นห้าประมาณนี้ผมก็เลย เออแล้วทำไมตอนคุยเนี่ยพี่ไม่บอกเลยพี่อยากได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้นะครับถ้าผมโอเคราคาได้ก็นัดเจอนี่พี่เล่นโยนมาคุณมากเช็คนู่นบางทีเอาจริงนะผมเจอลูกค้าไงผมปวดหัวแล้วผมเบื่อมากนะครับแล้วชอบลูกค้านี่มีสตอรี่เยอะมากนะครับแฟนเป็นนู่นเป็นนี่โอเคคุณอาจจะเป็นจริงก็ได้ไม่เป็นไรนะรไม่ว่ากูไม่ไมาไ,ไม่ว่ากันแต่ผมขออย่างเดียวถ้าจะขายพระกับผมคุณคิดมาก่อนว่า คุณจะขายจริงๆไหมจะขายให้ผมหรือเปล่านะครับแล้วก็ราคาเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนมีราคาในใจเชื่อเลยนะครับกลับกลายเป็นให้ผมมาเสนอราคาให้พอผมบอกถูกก็กลายเป็นโหคุณมาให้ถูกมากแต่ผมถามจริงๆนะผมเล่นพระรุ่นนี้มาเยอะแยะมากมายเนี่ยผมมีราคากลางอยู่แล้วมีราคาอยู่แล้วนะฮะแต่เพียงแค่ว่าตัวคุณเองอะ่ะมันไม่มีราคาไง แล้วพูดกันก็หวานกันไปหวานกันมาสุดท้ายเนี่ยก็กลายเป็นเหมือนแบบนะก็ฝั่งคนมาขายเนี่ยมันเล่นขายของกับผมนะไม่ได้อยากขายจริงมาให้เช็คราคาแต่มีลูกค้าอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างงี้ผมเก็บค่าปรึกษาได้ไหมนะครับโอเคนะก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใหม่ f c ต่างๆที่บอกชื่นชอบผมมากหรืออาจจะไม่ชื่นชอบผมก็ได้ก็มีหลายคนมีเซียหลายคนนะ มาติดตามนะครับก็มันก็เป็นสไตล์การทํางานของผมนะฮะร,รูปแบบมันจะประมาณอย่างนี้นะครับถ้าเป็นเซียนเบ,เบอร์ใหญ่ๆเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าถ้าลูกค้าไม่บอกราคาเนี่ยนะเหมือนผมย้ําทุกคลิปมันไม่จบหรอกก็คือเขาไม่ขายนะค,คุณไปพันทิปก็ได้คุณไปที่ร้านเขาอะ่ะเขาให้คุณโยนราคามาให้เลยถ้าคุณไม่โยนเขาไม่ดูให้เพราะเขาเจอมาเหมือนผมนี่แหละ ผมก็เจอมาเหมือนเขานะครับมันเจอจนเบื่อนะฮะต้องบอกอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคุณไม่เข้าใจในมุมของคนที่เขาเ,เล่นพระซื้อขายพระอะไรเงี้ยมันจะเป็นประมาณเงี้ยนะครับผมก็บางทีก็อธิบายยากนะครับก็เอาเป็นว่าให้เข้าใจแล้วกันนะครับคุณไปดูตัวเองว่าคุณอยากขายจริงๆริงไหมนะครับมีราคาในใจคุณบอกไปเลยแพงจะถูกแล้วแต่คุณไม่มีใครว่านะครับ นะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยบังเอิญเหตุการณ์มันเพิ่งเกิดเมื่อวานนะก็เลยเอามาเล่าสู่ให้ฟังว่าเนี่ยมันเป็นที่มาที่ผมพูดว่าบางทีนะครับไม่ชัดนะครับคุณอยากขายพ่าจริงนะครับก็ขอให้มีราคาในใจนะครับถ้าไม่รู้ก็ไปศึกษาแค่นั้นเองนะครับไม่ยากนะครับนะฮะผมคุยไม่ยากนะครับโอเคครับคลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะฮะแล้วก็เอาถือว่าเป็นเล่า ประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะก็เอาเป็นว่ามือใหม่ที่เข้ามาก็ฟังเป็นขำๆล้วกันนะฮะเป็นวิทยาทานรส่วนใครที่อยากจะเดินสายนี้นะก็ต้องยอมทําใจถ้าพึ่งก้าวเข้ามานะคุณจะเจออีกเยอะนะเจอทั้งคนดีสุดๆนะเจอทั้งคนแ <laughs> ย่สุดๆก็มีนะวงการนี้หลากหลายมากโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากไ้ด้วยใครเข้ามานะครับอย่าลืมกด s ับสไครต์ผมด้วยนะตอนนี้คนติดตามเยอะมากโอเคนะส่วนหนังสือ ใครสนใจยังติดต่อได้นะครับลิงก์มาได้เลยนะลิงก์เดียวกันนะครับจะขายพระจะสั่งหนังสือลิงก์เดียวกันคุยผ่านไลน์ได้เลยโอเคนะค,คลิปนี้ก็ไปแล้วครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะได้เช่าหาพระกันแน่นอนไปแล้วครับบ๊ายบาย